ันนี้น้องโมลี่จะมารีวิวอะไรคะของพี่สมายนะคะเป็นยางลบใช่ไหมลูกแล้วก็ชุดครึ่งครัวอีกชุดนึงซึ่งเป็นของพี่สมายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ชุดครึ่งครัวชุดนี้พี่สมายได้มานานแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้รีวิวเนาะก็เลยนำมารีวิวในวิดีโอชุดนี้ด้วยนะคะรวมกันไปเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะพูดไม่มากเนาะวันนี้เอาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาที่ชุดครึ่งครัวกันก่อนนะคะน้องมารีพาพี่ๆชมใช่ลูกอันนี้เป็นชุดเครื่องครัวแบบกระเป๋าถือใช่ไหมคะพกพาได้นะคะสามารถถอดประกอบได้นะจัดเก็บใส่ในกล่องได้นะคะอ๋อมีส้อมลูกไม่ใช่ช้อนส้อมค่ะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะมีอะไรอีกลูกมีพวกพริกไทยพวกเครื่องปรุงใช่ไหมคะมีมีดฝั่งนี้มีพวกจานชามนะคะเพื่อนๆชุดนี้น้องสมายนะคะแต่ตอนไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่ร้านขายหนังสือเนาะน่าจะเป็นร้านหนังสือไม่ดอกบอกย่าหรืออะไรเนี่ยค่ะเป็นร้านหนังสือที่มีของเล่นขายด้วย C1 Book เนาะค่ะก็จะได้ชุดนี้มาในราคา299บาทนะคะก็เป็นพกพาน้องโมลี่เขาชอบหยิบของพี่สาวมาเล่นเนาะแล้วมาต่อกันที่น้องมอลลี่จะพาพี่ๆมาชมอะไรลูกต่อกันที่ยางลบใช่ไหมคะแม่ปุ๋มเพิ่งซื้อยางลบให้พี่สมายก็เลยได้ให้น้องมอลลี่ด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นลูกตรงที่เป็นขนมผลไม้นะคะพวกโดนัทต่างๆเฟรนฟรายอาหารนะคะแฮมเบอร์เกอร์นี่เนาะสวยงามดีค่ะก็นำให้น้องๆมาเล่นในบ้านซีวันนี้เนาะอันนี้นะแม่ผมได้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะมันจะมาในซองนี้นะคะซึ่งมียางลบรูปสัตว์ที่ได้มาจากของเล่นในเซเว่นเนาะแม่ผมเอามาใส่รวมกันไว้จริงๆนี่ซื้อต่อจากเพื่อนรุ่นพี่ของน้องสมายเนาะ3อันนี้นะคะก็4อันค่ะ4อัน4อันนี้มีไอติมด้วยมีเฟรนฟรายนะคะแล้วก็มีอาหารเนาะมันเหมือนลูกชิ้นในจานแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อ่ะน้องมะลิถืออะไรอยู่ลูกให้พี่ๆชมหน่อยสิคะไอติมนะคะไอติมรสช็อกโกแลตนะคะนะคะพี่ชอบโอ้พี่สมายเขาชอบมากเลยใช่ไหมคะชอบทานไอติมทุกวันเลยจริงด้วยหลังเลิกเรียนแม่ผมต้องซื้อให้ทุกวันเลยค่ะยางลบนะคะชุดนี้นะคะก็จะมีอยู่ในกล่องอย่างนี้นี่ของน้องโมลี่นะคะเขาจะไม่แกะของเขาเลยนะเนี่ยมาแกะแต่ของพี่สมายเล่นเจ้าตัวเขายังไม่ได้เลยแม่แอบซื้อให้เดี๋ยวได้เอามาให้ตอนเย็นๆนะเลิกเรียนบ่ายๆนะคะมีของพี่สมายน้องโมลี่แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขนมปังนะคะมันคล้ายๆสกุชชี่เลยเนาะแต่เป็นตัวเล็กเนาะเป็นยางลบนะคะเนี่ยหัวร้อนเลยค่ะขาจุดดิพูดออกอาการอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเซ็นเซอร์ตุ๊ดตุ๊ดนี่นะคะมาต่อกันที่ยางลบของน้องมอลลี่นะคะเพื่อนๆก็จะมีอะไรเนี่ยน้องมอลลี่บอกพี่ๆสิมีอะไรบ้างคะพริกมันมีพริกหยวกสีแดงใช่ไหมลูกไหนไหนพริกหยวกอ๋อพริกหยวกแล้วมีอะไรอีกคะไหนขนมปังอ๋อไม่ใช่ขนมเค้กค่ะขนมเค้กแล้วมีอะไรอีกคะช่อดอกไม้สวยจังเลยไหนให้พี่ชมหน่อยช่อดอกไม้ดอกกุหลาบหรือเปล่าลูกดอกกุหลาบโอ้ดอกกุหลาบค่ะเพื่อนๆนี่นะคะดอกกุหลาบเป็นช่อเลยมีบัวรดน้ำมีโดนัทขนมเค้กนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ขนมเค้กเป็นปอนหนึ่งปอนใหญ่ๆแบบนี้นะคะหมดแล้วนะคะวันนี้คงจะรีวิวเพียงเท่านี้นะคะมาแบบน้อยๆสั้นๆเนาะวันนี้มีสองอย่างนะคะก็ลากันไปด้วยกับภาพของเล่นนะคะของน้องๆนะคะเหล่านี้เนาะน้องมอลลี่มาบอกพี่ๆก่อนเอ้พี่ๆชมจบแล้วคลิปนี้อย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยกับแม่ปุ๋มด้วยนะคะบ๊ายบายพี่ๆก่อนลูกจงจูบหน่อยค่ะจุ๊บบ๊ายบาย
จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ